ว่าฉันไม่มีแฟนงั้นพรุ่งนี้เนี่ยแกก็พาแฟนแกมางานวันเกิดฉันด้วยสิเอาสิแล้วฉันจะไปหามาจากไหนเนี่ยให้ด้วยผมทำอะไรของพี่เนี่ยคืนถ้วยโบราณสมัยสุโขทัยมาให้ผมเลยนะโอ้น้องพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจอะพี่ขอโทษเดี๋ยวนะนั่นมันถ้วยของน้องเหรอราคาเท่าไหร่อ่ะ 1.4 มั้งฮะ1บาท40สตางค์เองเหรอถูกมากพี่ให้ไปเลย100บาทพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากให้น้องช่วยหน่อยนะพรุ่งนี้พี่ต้องไปงานวันเกิดเพื่อนเขาบอกให้พาแฟนไปด้วยพี่อยากให้น้องไปเป็นมันไม่ดีมั้งพี่ถึงผมจะไม่ปฏิเสธว่าคบคนแก่ได้แต่ว่าให้ผมแนะนำลูกน้องผมให้เอาไหมพี่นี่น้องน้องคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่ไม่ได้อยากให้น้องไปเป็นแฟนของพี่แต่พี่อยากให้น้องไปเป็นลูกของพี่ได้ไหมนี่พี่ให้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น200บาทไปเช่าชุดสูทมาด้วยนะพรุ่งนี้พี่จะขับรถหรูมารับที่นี่โอเคบายคุณหนูครับคุณหนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศทำไมมาเที่ยวเล่นแบบนี้ครับวันพรุ่งนี้ผมเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับคุณหนูเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างมีคนจ้างฉันให้ไปเป็นลูกชาย200เลยนะจะเชิญฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยพรุ่งนี้นายมาด้วยนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องคู่รักให้นายเองนี่ชุดสูทของเธอเหรอเนี่ยเวอร์ไปป่ะเนี่ยปังปังนี่เหรอรถหรูของพี่อ่ะทำไมอ่ะเท่จะตายรถหรูเปิดประทุน360องศาเท่เกินต้านผมยังไม่เคยนั่งรถสองล้อมาก่อนเลยนะพี่โอ้ยเด็กนี่เรื่องมากจริงๆเลยอ้าวรีบใส่หมวกแล้วขึ้นรถใส่ไปไหมเนี่ยไอ้เว้ยนี่ของเธอวันนี้เนี่ยฉันชวนอดีตดาวโรงเรียนของเรามาด้วยนะยายมะนาวไงดาวโรงเรียนอะไรกันชีวิตมันตอนนี้ยังสู้แกไม่ได้เลยแฟนแกก็ดีด้วยใช่แกเมื่อกี้เนี่ยนะฉันเห็นมะนาวอยู่ข้างนอกด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์มาพาลูกขาที่จอดอยู่เลยแก ขอโทษนะทุกคนที่มาสายพอดีรถติดนะไปนั่งก่อนมะนาวนี่แกขับรถมาหรอขับรถอะไรอ่ะก็แค่รถรถหรูเปิดประทุน360องศาครับโอ้โหขี่โมซะด้วยขี่มอไซค์มาก็โมให้เป็นรถหรูไปซะได้นี่มะนาวนี่แกไปเอาไอเด็กคนนี้มาจากไหนหรอแล้วแฟนแกล่ะแฟนแกไม่มาหรือไงสามีฉันติดธุระน่ะส่วนเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันเองฮะนี่แกมีลูกแล้วเหรอเนี่ยแล้วชุดที่ลูกแกใส่เนี่ยก็คงจะไปเช่าเขามาในราคาหลักร้อยใช่ไหมล่ะอ๋อผมไม่เสียเงินสักกระบาทเลยครับโหหมูกรอบน่ากินจังเลยยังไม่เคยกินเลยมะนาวนี่ถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยแกก็บอกมาตรงๆสิดูสิเนี่ยลูกแกคงจะหิวหน้าดูเลยใครบอกว่าผมไม่มีเงินกินผมก็แค่เลี่ยงกับอาหารทะเลห้าแล้วแค่นั้นเองของพวกเนี่ยแม่บ้านที่บ้านไม่ค่อยให้ผมกินหรอกครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ดูสิเด็กหิวข้าวจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนี่เลิกโม้ได้แล้วนี่ฉันมีคนจะแนะนำให้แกรู้จักด้วยนี่ก๊อฟแฟนฉันเองนี่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะก๊อฟเนี่ยเขาเป็นถึงบอสบริษัท991เลยนะเปล่ามันก็ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกบอสใหญ่ใครเขาใส่นาฬิกาปลอมกันล่ะครับเอ้าไอเด็กนี่พูดบ้าอะไรของแกฮะนาฬิกาเนี่ยฉันซื้อมาตั้ง5ล้านแกมาพูดเป็นของปลอมเดี๋ยวก็เจอดีเลยเด็กนี่เพราะนาฬิกาเรือนนี้มีขายแค่เรือนเดียวในโลกและของแท้พ่อผมซื้อไปแล้วครับสามีเธอเนี่ยนะเป็นใครหรอมีปัญญาซื้อนาฬิกาแพงๆแบบนี้ด้วยหรือว่าเรือนที่เขาใส่เนี่ยมันจะเป็นของปลอมอย่างนั้นหรอ
พ่อของผมก็คือบอสของบริษัท991ชื่อคุณเฮนสลันไงครับนี่มะนาวไอ้เด็กนี่นะมันก็ตลกจริงๆเลยเนาะแฟนของฉันตั้งหากล่ะที่เป็นบอสของบริษัท991นี่หนูโดนหลอกมาหรือเปล่าฮะโอเคงั้นก็เรียกไอ้เทนของแกมาหน่อยสิมาให้ทุกคนเขาได้เห็นหน้าหน่อยว่าบอสตัวจริงเนี่ยเขาอยู่นี่ตัวปลอมอย่างมันเนี่ยคงไม่กล้ามาหรอกมั้งใครบอกว่าฉันไม่กล้าเนี่ยเหรอแฟนมะนาวอ่ะแต่จะว่าไปเนี่ยก็หลอกกันนะเนี่ยหลอกไปก็ไม่มีประโยชน์หลอกคนอื่นเขาทั่วมินจะมาหาว่าตัวเองเป็นบอสบริษัทนก91นี่เอาใครมาแสดงเป็นแฟนฉันอีกเนี่ยมินดึกก็อยากดีมะนาวแฟนแกก็กล้ามาจริงๆด้วยนะผมกล้ามาอยู่แล้วหรือบางทีคนที่โกหกเนี่ยอาจจะเป็นพวกคุณก็ได้นะเราเนี่ยนะนี่นายอย่าคิดนะว่าแค่เช่าสูตรมาใส่เนี่ยก็จะเป็นบอสได้แล้วอ่ะสูตรเขาไม่ได้เช่ามานะครับเขามีช่างออกแบบส่วนตัวมาโดยเฉพาะเลยนะครับออกแบบโดยเฉพาะเหรอขอท้าอย่างแกเนี่ยนะมีคนออกแบบสูตรให้โดยเฉพาะเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกถึงคุณเด็กคนนี้จังอ๋อจำได้แล้วเด็กคนนี้เป็นขอทานแถวบ้านฉันนี่เองฉันมีรูปด้วยนะแกแกไหนนี่แกดูสิไม่แรงมากมะนาวนี่แกมีรูปเป็นขอทานเหรอเนี่ยนี่ยังบอกนะว่าแฟนแกก็เป็นขอทานด้วยอ่ะโอ๊ยตายละครอบครัวแกนี่มันช่างเหมาะสมมันจริงๆเลยนะแถมยังปากดีทั้งครอบครัวเลยด้วยเป็นแค่ขอทานอยากจะมาปลอมตัวเป็นฉันอยากเป็นคนรวยมากได้ไงฮะเอากุญแจรถเบนซ์ฉันเนี่ยไปถ่ายรูปคู่หน่อยไหมน่าแน่ใจนะว่ารถเบนซ์คันนี้เป็นของนายแน่นอนทำไมอ่ะตอนนี้กุญแจก็อยู่ที่ฉันหรือจะให้เป็นของแกฮะไปขอทานใช่รถของเราเนี่ยก็จอดอยู่หน้าร้านอาหารเองพวกคุณโกหกนะครับรถคันนี้ไม่ใช่ของพวกคุณนะพอได้แล้วจะแสดงเกินไปแล้วนะเฮ้ไอเด็กบ้าพูดอะไรของแกฮะแล้วแกอยากตะคอกทำไมหรือว่าที่เด็กเขาพูดเนี่ยเป็นความจริงว่าแต่รถคันนี้เนี่ยได้ขับกี่รอบนี่แกแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นแฟนตั๊กเนี่ยขับรถคันนี้เป็นครั้งแรกเองนี่พวกแกอิจฉาฉันใช่ไหมล่ะทำไมเหรอจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของแฟนแกหรือไงนี่รถเบนซ์เลยนะพวกแกเนี่ยมีปัญญาซื้อด้วยแกบอกรถคันนี้เป็นของแกใช่ไหมแล้วแกจำทะเบียนได้หรือเปล่าแล้วแกมีใบสำเนาทะเบียนรถหรือเปล่าขอดูหน่อยที่รักบอกมันไปสิบอกไปด้วยทำไมอ่ะจำไม่ได้ก็เราเพิ่งออกรถมาใหม่เนี่ยจำไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกติปะถ้างั้นนายมีสำเนาทะเบียนหรือว่ารูปถ่ายอะไรก็ได้มั้ยไหมอุ้ยใช่อันนี้หรือเปล่านะลองดูสิเฮ้ยรถนี่เป็นของคุณจริงๆด้วยอ่ะรถคันนี้ไม่ใช่ของก๊อฟเหรอเนี่ยหรือว่าเขาคือคุณเฮนสันตัวจริงอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะไอใบทะเบียนรถอันนี้ของแกเนี่ยมันต้องปลอมแน่ๆเลยเพราะว่ากุญแจรถก็ยังอยู่ที่แฟนของฉันอยู่เลยเนี่ยใช่นั่นสิเออนี่แกครั้งก่อนเนี่ยฉันไปงานเลี้ยงบริษัท991มาได้รางวัลไปด้วยแกไออยู่นี่ไงเดี๋ยวลองโทรเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าใครคือตัวจริงมะนาวแฟนแกเนี่ยก็คงจะโป๊ะแตกแล้วแหละคุณควรเป็นห่วงแฟนตัวเองมากกว่านี้นะฮัลโหลคุณคือคุณทำตามจริงด้วยอ่ะไอ้ก๊อฟนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วคุณแจรถนี่แกไปเอามาจากไหนฉันไม่รู้อ่ะเกิดไปแล้วฉันไอ้ก๊อฟมึงกลับมาก่อนอย่างนี้เลยนะกลับไปเคลียร์ก่อนงั้นเราสองคนขอตัวก่อนนะคะ
รุปแล้วน้องคือใช่บ้านผมรวยแล้วนี่ก็เห็นลูกน้องที่บ้านผมเองจ้ะเข้าใจแล้วจ้ะอ่ะคนนี้แหละที่ฉันบอกนายจัดการต่อเองนะจะได้มีแฟนกับคนสักทีฉันจะรีบกลับบ้านเล่นเกมเนี่ยเขาหมายความว่าไงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะอย่าบอกนะว่านายจะจีบฉันอ่ะคือก็ได้ฉันไม่ติดหรอกนะคุยนานเดี๋ยวจะอด